Are you ready? สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการ Vista Clear Cut ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเมย์ในวันนี้ค่ะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งค่ะซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานรวมไปถึงเทคนิควิธีการจัดการรวมไปถึงการทำงานในเรื่องของโครงการ Vista อย่างดีเยี่ยมเลยถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงมาพบกับแขกรับเชิญของเมย์เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยให้คุณครูขออนุญาตได้คุณครูแล้วกันนะคะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจนะครับชื่อชัยรัตน์พราเลิศนะครับก็ปัจจุบันนี้ผมทำงานอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีเริ่มทำงานที่นี่แล้วก็คุณครูเนี่ยมีทั้งหมด43คนก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็เด็กๆเนี่ยมีทั้งหมดปีนี้นะครับ883คนก็อบอุ่นผู้อำนวยการให้ความเป็นกันเองคุณครูให้ความสนิทที่เชื่อกันเป็นกันเองดีครับค่ะโดยส่วนตัวแล้วในเรื่องของถ้าพูดถึงมุมมองในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมหรือการทำงานหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการค่ะปกติแล้วมุมมองในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมส่วนตัวเป็นยังไงบ้างแต่เดิมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แรกๆเลยเนี่ยก็ผู้อำนวยการท่านผอ.ประสงค์พงศ์วรินทร์เนี่ยก็มอบหมายให้มาดูแลแทนท่านรองผู้อำนวยการอีกท่านหนึ่งที่ย้ายไปนะครับก็อึดอัดนะครับว่าเอ้ยเราไม่ใช่สายนี้นะเราให้เราทำงานก็ค่อนข้างที่อึดอัดก็แต่ก็มาเพราะว่าหนึ่งมีคำสั่งหน้าที่รับผิดชอบต้องตามมาเราก็มาพอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาโดนกระทบใจนะครับก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทศอยู่ใช่บ่แม่นบ่เราก็เดินไปแล้วก็ฟังเอ๊หลวงพ่อท่านนี้พูดอะไรก็เลยหยุดฟังพอหยุดฟังเนี่ยยิงแล้วโดนใจตรงใจเราก็บอกนี่แหละที่เราอยากได้ธรรมะแบบนี้เข้าใจง่ายแล้วตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมค้อมก็เลยติดตามท่านมาว่าเอ๊ท่านจะไปเทศที่ไหนทำอะไรบ้างหลังๆก็ถูกส่งไปอบรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอะไรเงี้ยก็จะดีเหรอจะดีเหรอแล้วก็โอเคก็ไปพอไปเนี่ยกับผลกับตัวเองเนี่ยก็โอเคดีเราก็ทำที่พูดถึงนี่คือโครงการ Vista นั่นเองครับผมนั่นคือการงานที่ต้องมารับช่วงต่อจากรองผอ.คนก่อนใช่ครับค่ะซึ่งอย่างที่คุณครูบอกว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ได้สนใจแล้วก็มีความอึดอัดพอสมควรกับการทำงานด้านนี้หลวงพ่อที่คุณครูกล่าวถึงคือทัตตะหลวงพ่อทัตตะของเรานั่นเองก็คือจากการที่หลวงคุณครูได้มีโอกาสมาอบรมในของโครงการตอนแรกๆต้องบอกว่าไม่สบายใจใช่ไหมคะกับการที่จะต้องมาเอ๊ะทำอะไรแบบนี้การนั่งสมาธิการสวดมนต์หรือการมาปฏิบัติธรรมค่ะอย่างที่คุณครูบอกว่ามันช่วยอะไรคุณครูในตอนนั้นบ้างแรกๆในงานผมยุ่งมากๆแล้วก็เวลาเราที่เรายุ่งมากเนี่ยเราจะหยุดเพื่อที่หันไปทำอย่างอื่นแล้วเรากลับมาใหม่กับงานตรงนี้เราจะมองปัญหาได้ชัดมากกว่าเดิมแต่เราก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ตรงนี้มันต้องมีอีกคิดว่ามันต้องมีอีกจริงๆเราต้องมีอีกพอหลังจากที่คืองานเรายุ่งพอถึงเวลาเนี่ยพอเขาบอกไปเขาไปอบรมกัน5วัน6วันนะที่ภูเรือที่สัมพนาวัดด้วยไหมคะพนาวัดนี่ผมยังไม่ได้ไปนะผมไปวอร์พีซไป5วัน6วันไปผมก็ไปแต่ก็กังวลนะตัวเองกังวลใจว่างานที่ค้างอยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงตั้งเยอะเลยยังอยู่แล้วใครจะทำใครจะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอไป6วันวันแรกนี่ก็กังวลใจเขาปิดโทรศัพท์หมดเลยแล้วก็นั่งพอหลังจากนั้นเราก็หลุดวันที่2เราก็จะหลุดเรื่องภาระงานก็จะหายจากเราไปวางไปเลยวางไปเลยเราก็เริ่มที่จะเข้าใจศึกษาวิธีการแล้วก็เริ่มที่จะมีสมาธิในการอยู่กับการทำสมาธิได้นานขึ้นเรื่อยๆพอหลังจากกลับมาจะอบรมกลับมาแล้วเนี่ยแลเหมือนว่างานมันจะทำอะไรง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเวลาจะพูดจาอะไรกับใครเนี่ยมันแลเหมือนมันจะ
มันจะมันเหมือนจะมีแผนอยู่ในใจอยู่แล้วก็ไปได้ง่ายจากเป็นคนที่กิจวัตรกิจกรรมปกติก็คือเหมือนกับเป็นคุณครูนักคิดนักวางแผนเนาะแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการด้วยต้องบริหารจัดการงานหลายๆด้านพร้อมๆกันพอได้ไปเจอทางซึ่งปกติคุณครูก็บอกว่าปกติคุณครูก็หยุดอยู่แล้วหยุดถ้างานมันยุ่งมากเหนื่อยมากหยุดวางไว้ก่อนแต่หันไปทำงานอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาใหม่ใช่แต่ถือว่าเป็นแค่จุดเล็กๆจุดเดียวจนกระทั่งมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมใช่แล้วเราก็เปิดเจอว่านี่แหละนี่แหละที่เราหาอยู่ว่า มันคืออะไรค่ะครับแล้วเราได้ไปเจอหลวงพ่อทัตตะอีกหลายๆรอบไหมคะเจอท่านก็จะพูดเรื่องมรรคแปดให้ฟังเรื่องการศึกษาจากภายในมาก่อนแล้วที่ค่อยไปศึกษาภายนอกแล้วท่านก็พูดสะดุดใจว่าชอบทำเรื่องเล่นๆแต่ทำจริงจังแต่เรื่องที่จริงจังกับชีวิตกับทำเล่นๆผมก็มาสะดุดใจว่าเอ๊จริงนะเวลาเราแข่งฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่เราเอาเต็มที่จริงจังแต่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจังของชีวิตนะจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จหรือจะทำงานได้ดีขึ้นจะมีสมาธิในการดำเนินชีวิตเนี่ยแต่เรากลับทำเล่นๆสะดุดใจสะดุดเราก็เลยใช่ท่านพูดถูกของท่านเราก็เลยต้องกลับมาทำตัวเองนอกจากตัวเองแล้วคุณครูเริ่มนำสมาธิเริ่มนำสิ่งที่ได้มาทำยังไงกับชีวิตประจำวันคุณครูก่อนบ้างคะอ๋อก็คือก่อนที่จะทำคนอื่นให้ดีเนี่ยต้องทำตัวเองให้ดีก่อนเมื่อเห็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องบอกคนที่เรารักลูกเราภรรยาเราก็มาสอนเขาลูกนั่งอย่างนี้สิจากที่เราคิดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันต้องขัดสมาธินะมันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้นะมันต้องหายใจเข้าออกยุบหนอพองหนอนะแต่ที่เรากลับไปเรียนมาเนี่ยคือนั่งสบายสบายท่าไหนก็ได้แล้วก็กำหนดจิตนึกถึงดวงแก้วบ้างอะไรบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรานึกถึงครับก็ท่านก็จะจำท่านพระอาจารย์อีกหลายท่านที่พาเราไปถ้าเราทำไม่ได้ต้องทำไงก็ทำเด็กๆต้องทำไงเช่นนึกถึงประตูหน้าบ้านก่อนนะลูกเอาลูกเดินเข้ามานะลูกเดินเข้ามาเจออะไรบ้างหันซ้ายก็จะพาเข้าไปอย่างเงี้ยทำอย่างนี้จนกระทั่งเขาตอนนี้เขาก็ติดเป็นกิจวัตรเราต่างหากที่ไม่มีเวลาที่จะทำได้ภาระหน้าที่ไปแต่ก็ถือว่าส่งผลมาถึงตัวคุณครูใช่ทำให้เป็นคนใจเย็นขึ้นไหมคะภาระงานที่เยอะนี่ทำให้ใจร้อนไหมคะมากมากผมธรรมดาโดยปกตินิสัยเป็นคนที่ใจร้อนอยู่แล้วแล้วผมผางพูดเร็วทำเร็วทำจริงหลังๆจากนี้ก็เริ่มที่จะคิดก่อนที่จะพูดเริ่มที่จะรู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับใครบ้างเริ่มที่จะมีสติแม้บางทีงานเราที่เรามองออกไปเนี่ยถ้าทำตามที่เราบอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรช้าหน่อยก็ได้แต่ว่างานที่ทำเนี่ยเสร็จจริงงานเสร็จเหมือนตะกร้าใบหนึ่งตะกร้าสารเสร็จแต่ถามว่ามันไม่มีความปราณีตแต่ถ้างานเสร็จด้วยแล้วมันสวยด้วยตะกร้าใบนี้สวยด้วยเขาทำอย่างปราณีตแต่ช้านิดนึงก็จะดีกว่าก็คือทำให้ใจเย็นค่ะมองหลายๆอย่างไปถึงเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ๆอันนี้ก็เลยมีผลกับงานทีนี้ก็เลยต้องย้อนกลับมาถามถึงโครงการ V Star ที่ตอนแรกรับมาด้วยความรู้สึกว่าด้วยความที่เราเน้นเรื่องวิชาการเป็นหลักมาตลอดค่ะงานนี้ต้องมาจับเด็กให้ทำเรื่องของศิลธรรมซึ่งต้องบอกว่าเด็กซนๆเนี่ยกับให้เขามาหยุดนิ่งๆงานศิลธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่ตรงข้ามกันขัดแย้งกันเลยคุณเริ่มมาทำยังไงคะจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าแกล้งเด็กแกล้งเด็กต้องแกล้งโยนคำถามให้เขาไปหาแกล้งเขาไปแล้วก็ไอ้นี่มันทำยังไงลองไปหาไปคิดมาดูซิผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของห้องน้ำเป็นต้นนะอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยในห้องน้ำของโรงเรียนเราเนี่ยมันบางทีมีห้องน้ำที่เก่าสกปรกอะไรก็ลองถามดูทำยังไงให้มันสะอาดโยนคำถามลงไปแล้วก็เด็กก็ไปเริ่มคิดแล้วก็ตอบกลับมาพอตอบกลับมาแล้วก็มาช่วยกันลงมือทำอย่างนี้เป็นวิธีการแกล้งแล้วก็เขาก็เริ่มที่จะมีสมาธิแล้วกลุ่ม V Star เนี่ยจะผมเนี่ยรับมา3ปีแล้วนะปีแรกเนี่ยเด็กนี่แข็งมากคือเราก็แข็งในนั้นคือเราก็แข็งเขาก็แข็งเรายังไม่รู้จักว่าเป็นยังไงเป็นอะไรแล้วก็
ยังไม่ทันได้ปรับอะไรมากก็จบหลุดจากมือเราไปนะครับก็มีรุ่นที่2ตามมาเนี่ยรุ่นนี้เริ่มรู้เรื่องเริ่มดีขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มที่จะพูดจากันรู้เรื่องบางทีก็คือวิธีการพูดเนี่ยต้องแตะสัมผัสเด็กถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยต้องแตะสัมผัสต้องคุยกันแล้วก็จะรู้ให้มองตาคุยกันแล้วก็จะรู้แล้วก็เรียกว่า body language ใช่ต้องมีการแบบภาษากายกันนิดนึงกอดเขาจับเขาอะไรอย่างนี้ก็คือวิธีการที่จะแกล้งให้เขาให้เขารู้จากภายในว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีไม่ดีก็หลายวิธีการทั้งกระทบบ้างทั้งอะไรบ้างแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็ส่วนมากผมจะหาเหตุเด็กเนี่ยจะมีจุดด้อยหรือจุดที่เขานึกไม่ถึงหรือเขาทำแล้วเลยเถิดไปเนี่ยคือต้องพ่อแม่อะไรที่พูดถึงกลับย้อนกลับไปถึงพ่อแม่เด็กจะนิ่งเช่นถ้าหนูทำอย่างนี้เช่นไม่ข้ามสะพานลอยยกตัวอย่างเช่นไม่ข้ามสะพานลอยโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนที่ติดกับถนนมาลายแมนที่มีสะพานลอยแล้วเด็กนี่ไม่ชอบข้ามสะพานลอยจะวิ่งข้างล่างวิ่งข้างใต้สะพานลอยแล้วก็ข้ามไปเร็วกว่าฮะสะดวกกว่านี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ข้ามทีแรกก็หลายวิธีมากเช่นกระทบกระเทียบเปรียบเปยหมาที่นี่เขาไม่เห็นมีตายข้างถนนเลยนะหมาที่นี่ดีนะมันเก่งนะมันข้ามสะพานลอยเป็นแต่ทำไมเราไม่ข้ามเปรียบเทียบใช่ก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่โดนโยนลงไปแล้วมันไม่โดนหลังก็มาคุยกันกับกลุ่มเฉพาะที่จะข้ามสะพานลอยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าแม่เธอมีข่าวรถชนถ้าแม่เธอรู้เนี่ยแม่เธอต้องมาไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่ารถชนหน้าโรงเรียนเขาต้องมาเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นห่วงแล้วเราใช้สะพานลอยหรือเปล่าคนไม่รู้ใครลูกใครก็มาต้องมาหนึ่งแม่เป็นห่วงสองพี่จราจรที่มาโบกตำรวจที่มาโบกข้างหน้าโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องระวังต้องมาโบกให้เราเขาก็ต้องคอยดูรถดูซ้ายดูขวาแล้วดูเราด้วยข้ามถนน3ครูเวรที่ยืนหน้าประตูน่ะต้องคอยดูซ้ายดูขวาแล้วเรียกให้เข้าเร็วๆข้ามเร็วๆอย่างเงี้ย4คนขับรถที่ใช้รถท้ายถนนอยู่เนี่ยเขาพอถึงหน้าโรงเรียนเขาต้องเฮ้ยหน้าโรงเรียนต้องระวังนะต้องอะไรอย่างงี้แต่ถ้าแล้ว5เนี่ยคือตัวเราเองถ้าเกิดว่าไปสะดุดหกล้มซะกลางถนนรถทับอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเราสอนให้เขารู้ว่าเนี่ยถ้าเธอยอมขึ้นสะพานลอยยอมเมื่อยเสียสละตัวเองให้ตัวเองเมื่อยสักนิดนึงซึ่งมันก็เป็นการออกกำลังกายแล้วเด็กๆเนี่ยก็ขึ้นได้แล้วก็ข้ามสะพานลอยไปตรงนู้นนะทำให้คน5คนเนี่ยมีความสบายใจไม่เป็นทุกข์ถ้าโยนอย่างเงี้ยไปโดนพอโดนก็เริ่มดีขึ้นพอดีขึ้นก็จะบอกคนอื่นนะก็จะไปเล่าต่อคนอื่นฟังก็จากครูที่จะไปยืนบอกตอนหลังๆก็ชวนกันไปสะพานลอยเธออย่าข้ามตรงนี้เลยแรกๆเพื่อนก็ไม่เขายังสายอยู่นะพอพูดถึงเรื่องว่าใครบ้างที่จะไม่สบายใจจากการกระทำของเขาไม่ใช่แค่คนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ยังมีคุณลุงตำรวจหน้าโรงเรียนที่เราเจอเขาทุกวันไหนจะมีคุณครูที่มายืนรอเราอีกยังจะมีคนขับรถที่ไม่รู้อินเนอินอยเนี่ยเขาก็ขับมาบนถนนปกติคือเขามีความเหมือนมีจิตสำนึกในเรื่องนี้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยได้จากวัดธรรมกายไปได้จากวัดพระธรรมกายเนี่ยไปค่ะเพราะธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนก่อนที่จะมาผ่านกระบวนการของทางวัดหรือกระบวนการของทางกิจกรรมวีสตาร์เนี่ยเป็นผมก็ดุไปแล้วถ้าย้อนนึกไปถึง 5-6 ปีที่ผ่านมาถ้าเด็กๆทำอย่างนี้ก็โดนดุโดนดุลงโทษอะไรกันไปแต่ว่ามันไม่ได้ผลไงเพราะว่าวิธีการที่แก้เนี่ยคือแก้จากใจก่อนให้เขามีจิตก่อนถ้าไปตีเนี่ยก็ไม่ได้ผลไปดุก็ไม่ก็เดี๋ยวก็เลิกหายก็นึกถึงความสบายใจนึกถึงความสบายส่วนตัวซึ่งถ้าเขาคิดว่าเออนะเรานี่ผูกโยงด้วยคนอื่นนะถ้าเราเป็นอะไรไปอีก 4-5 คนจะเป็นอย่างนี้นะเขาก็คือแก้ด้วยข้างในมาก่อนให้เขามีจิตสำนึกนี่คือเอาคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะมาหมดเลยที่ว่าดีก็ต้องดีจากข้างในก่อนแล้วดีออกมาข้างนอกใช่แต่ถ้าเราไม่รู้ถ้าเรายังมองไม่เห็นเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาแม้จะเป็นปัญหาเล็กๆแต่ว่ามันเล็กสำหรับเราก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนมาเนี่ยเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่จะทำยังไงได้ดีกว่านอกจากดุแล้วก็ลงโทษคุณครูก็เลยเลือกที่จะทำวิธีการ
ค่ะมาพูดถึงห้องน้ำกันต่อหลักการของการที่จะทำให้ห้องน้ำสะอาดได้ข่าวมาบอกว่าโรงเรียนนี้นะคะเขาได้รางวัลห้องน้ำสุขสันต์ส้วมสุขสันต์ส้วมสุขสันต์3ปีซ้อนนะคะครับที่สำคัญยังมีชมรมชมรมคนรักส้วมคนรักส้วมอีกด้วยซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะมันต่อยอดอะไรมาจากแนวคิดที่คุณครูได้มาด้วยไหมคะคือตรงนี้เนี่ย ก็เกิดขึ้นที่วัดนี่แหละอีกเหมือนกันคือเราไปใช้ห้องน้ำที่วัดเนี่ยก็เอ้ยสะอาดน่าใช้สวยงามก็ต้องฝากขอบคุณพี่ๆที่เขาดูแลห้องน้ำทางวัดด้วยอุ้ยคนเป็นล้านคนมาเยอะแล้วทำไมยังสะอาดอยู่ตลอดเวลาก็ย่อถอยกับตัวเราเองนะเราก็ถอยกับโอ้ยทำไมห้องน้ำโรงเรียนเราแย่ดังเป็นทุกโรงเรียนเลยนะคะเด็กประถมเด็กมัธยมแย่จังแล้วก็เด็กๆของเราเนี่ยไม่เข้าห้องน้ำโรงเรียนครับอันปัสสาวะกับผู้หญิงไม่ยอมฮะก็หลังๆแกก็จะเหมือนเป็นโรคกระเพาะอุจจาระเสพเยอะขึ้นเราก็ทำเหมือนก็การจัดการความรู้อ่ะนะเราทำก้างปลาโยนไปเดินลงไปว่าเอ๊ะทำยังไงห้องน้ำเราจะสะอาดได้ตลอดเวลาค่ะนะครับเราก็ใช้ไม่ได้เลยอ่ะเราขนาดเราเองเรายังไม่อยากเข้าเลยคือสภาพไม่ไหวเลยครับเราโยนประเด็นลงไปว่าจะทำอย่างไรให้ห้องน้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลาครับพอโยนประเด็นลงไปในกลุ่มครูกลุ่มนักเรียนแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาเช่นผู้ที่จะมาใช้สถานที่ของเรียนจัดงานต่างๆเนี่ยโอ้ยใส่หัวก็ไปหมดเลยถ้าอย่างนี้ทำไงก็ไม่สะอาดมันหมดสภาพแล้วคือมันต้องทำใหม่ต้องทำใหม่ก็เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการครับไอ้จะเดินไปขอเงินเขาเองเฉยๆเนี่ยผู้อำนวยการคนนี้ไม่ทำวิธีการที่ลึกซึ้งกว่านั้นเชิญคณะกรรมการสถานศึกษามาทุกคนไปเราไปเที่ยวกันวัดกาล้องวัดที่มีส้วมสะอาดติดแอร์ป้ายสวนในดำที่จังหวัดชุมพรมีส้วมแปลกๆไปดูสะอาดอ้าวมาว่าธรรมกายกันไหมมาดูส้วมที่วัดธรรมกายที่เป็นยังไงบ้างอ้าวกลับไปดูห้องน้ำโรงเรียนเป็นเทคนิคเนาะชวนไปเที่ยวกันแต่จริงๆแล้วคือต้องใจให้ไปเห็นของจริงจากที่อื่นๆก่อนถ้าคนเนี่ยไม่ได้เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันก็คือให้เงินมาเนี่ยโอเคเขาไปขอเงินเนี่ยเขาให้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีความเป็นเจ้าของนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาเขาไปเห็นเอาเขาไปปะทะนะนี่ก็มาจากท่านตะท่าตะเองเอาเขาไปปะทะให้เห็นให้เห็นแล้วกลับมากลับไปเนี่ยก็มีเจ้าภาพมีเจ้าภาพนะก็เหมือนกับที่ท่านท่าตะสอนเราว่าคืออยากจะให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องพาเขาไปเห็นไปรู้คือจากถ้าขอเงินเนี่ยมันก็ง่ายเกินไปเขาต้องมีความเป็นเจ้าของด้วยก็ทีแรกประชุมกันว่าจะต้องทุบละส้วมห้องน้ำอันนี้แต่ว่าถ้าทุบแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาก็เลยซ่อมฉาบปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดก่อนที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีกัลยาณมิตรนะครับคือคุณหมอที่ไปมาหาสู่กันแล้วคุยกันอยู่ตลอดเวลาบอกจะทำยังไงเนี่ยให้มันถูกต้องตามสุขลักษณะที่เขาวางกันไว้คุณหมอบอกก็ไม่เห็นยากอะไรเลยก็เดี๋ยวให้หนังสือไปเล่มนึงก็คือหนังสือที่เป็นคู่มือที่เกณฑ์มาตรฐานแฮทห้องน้ำที่เป็นมาตรฐานแฮทก็เอามาดูพอเอามาดูเสร็จก็มาคุยวางแผนแล้วก็เรียกผู้รับเหมามาคุยด้วยในการประชุมก็มาคุยกันแล้วก็สร้างห้องน้ำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ส่งเข้าประกวดไหนไหนๆก็ไปดูงานมาแล้วส่งเข้าประกวดเลยครับก็ปรากฏว่าได้รางวัลส้วมสุขสันต์ปี52มาก็ดีใจว่าโรงเรียนมีหน้ามีตานะได้รางวัลห้องน้ำนะที่เราทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าอีกไม่นานห้องน้ำก็กลับคืนสู่สภาพเดิมถึงแม้ว่าอุปกรณ์ต่างๆจะใหม่หมดปูกระเบื้องแล้วทาสีแล้วแต่สภาพการใช้งานกลับสกปรกเหมือนเดิมใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคือเราต้องทำจากข้างในแต่ที่เราทำเนี่ยคือเราทำข้างนอกคือก่อนที่จะทำข้างในก็คือต้องข้างนอกให้มันสวยก่อนให้มันพร้อมก่อนทีนี้พอปรากฏว่ามันไม่ได้แล้วพอก็บอกให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็สกปรกเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยต้องมีคนมาดูแลรักษาแล้วต้องไป
อะไรกันมากมายเนี่ยไม่คุ้มค่ากับเงินที่เขาให้เรามาแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของที่เขาบริจาคตรงนี้ให้มาเนี่ยแล้วก็เขามาเห็นเนี่ยเขาจะเสียใจมากแค่ไหนพอคำนี้เท่านั้นเองเราก็เลยรู้สึกว่าใช่มันมีค่าถ้าเป็นของเราแล้วเขาก็มีส่วนร่วมแล้วทำให้มันยังทำอย่างนี้นะครับก็เลยเอากลับมาใหม่โยนประเด็นใหม่ๆก็ไหนบอกว่ามีของใหม่แล้วมันจะสะอาดสวยงามไงก็มาคุยกันใหม่ว่าทำอย่างไรให้ห้องน้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลาในช่วงขณะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็ยังสรุปประเด็นอะไรไม่ได้ก็ไปเรื่อยเปื่อยสเปสปะก็มีโครงการเด็กดีวีสตาร์เนี่ยที่เราจะต้องมาวัดเหมือนกันมีนักเรียนคนหนึ่งเขาก็วิ่งมาบอกครูครับครูครับในห้องน้ำเนี่ยเขียนว่าเธอคือคนแรกเสมอคำนี้มันยังไงห้องน้ำเอ้ยห้องคนแรกเสมอนี่มันอะไรมาถามผมก็คงไม่รู้เหมือนกันถ้าอยากรู้ต้องไปถามมาต้องไปถามมาแล้วการครับผมไปถามใครไม่รู้ไปหาผมจะไปยังไงวันนี้ยังไงก็ต้องได้คำตอบเพราะว่าเรามาแป๊บเดียวเราจะไปแล้วแล้วเราโอกาสอย่างนี้เราไม่มีแล้วก็วิ่งไปถามพี่ๆผมก็ไม่รู้นะไปถามใครแล้วก็โดนมานะก็โดนมาแล้วก็ว่าครูครับผมรู้แล้วได้คำตอบเรามาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังแล้วก็พอบอกมาเล่าให้ฟังเนี่ยหลายคนก็เอียงหูเลยอยากรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่ไม่กล้าถามแต่ไม่รู้มันอะไรก็มาถามเราก็ไม่ถามให้ไปโยนคำถามมาแล้วก็พอมาก็เอามาเล่าให้ฟังซิว่ามันเป็นคืออะไรก็มาเล่าเขาก็พยายามมาเล่าเราก็ไม่เข้าใจนะเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับมันเหมือนวิชาลูกเสือนี่แหละเรามาเก็ตตรงวิชาลูกเสือค่ะก่อนที่เราจะสร้างค่ายเนี่ยหรืออะไรเนี่ยไปดูสถานที่แล้วเรากางเต็นท์เราอะไรแล้วเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเก็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเก็บของเก็บจะกลับสถานที่นั้นต้องเหมือนเดิมกลบร่องรอยไม่ให้ใครรู้แหละว่าเราเคยมาที่นี่คอนเซปต์นี้ก็เลยบอกว่านี่แหละมันเหมือนกันกับว่าเธอคือคนแรกเสมอโอ้กว่าผมจะเข้าใจเขาได้ก็เลยบอกว่าอ๋อเราก่อนที่เราจะใช้ห้องน้ำเนี่ยเราเข้าไปดูซะก่อนว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นยังไงสะอาดไหมเรียบร้อยแล้วเราเสร็จภารกิจหรือเราทำอะไรเรียบร้อยแล้วตามที่เราเรียนเรารู้มาว่าแล้วก็ใช้ออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยก็กลับไปดูซิว่าเอ๊ะมันเป็นปกติไหมพยายามหลอกคนอื่นให้ได้ว่ายังไม่มีใครมาใช้เลยนะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นคนแรกเห็นไหมครับมันจะไปตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าเธอคือคนแรกเสมอผมก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราเอาไปทำที่โรงเรียนนะครับก็มีชมรมเล็กๆเกิดขึ้นก็ไปจากเด็กดีวีสตาร์นี่แหละฮะแต่ว่าไปเกิดอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นชมรมคนรักส้วมมีอยู่ประมาณ 5-6 คนแล้วก็ห้องน้ำของผมเนี่ยมันประมาณ69ห้องโอ้โหเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีประมาณ 5-6 คนที่คิดเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ามันจะมีชั่วโมงชมรมอ่ะนะในวันในอาทิตย์นึงจะมีชั่วโมงกิจกรรมชมรมซึ่งคนอื่นก็ไปเล่นกีฬาดนตรีอะไรพวกแต่กลุ่มพวกนี้ก็ไม่อยากแต่อยากจะไปดูห้องน้ำไปเช็คไปรีเช็คแล้วก็ขอเสื้อขอมีเสื้อชมรมขอมีเสื้อชมรมเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็จะได้มีเสื้อชมรมแล้วก็จะก็ผมก็โยนคำถามกลับไปว่าก็ในเมื่อชมรมอื่นเขาไม่เห็นมีไม่มีอะไรแล้วทำไมเธอจะต้องได้เพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนดูแลห้องน้ำนี้นั่นนั่นผมบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวไปคุยกับผอ.ด้วยกันพอเด็กเนี่ยเหรอคะเด็กครับก็ไปคุยกับผอ.ว่าผอ.เนี่ยเขาอยากได้เสื้อผอ.บอกว่าเอาสิก็อยากได้ก็เอาแต่ว่าแต่เลยนะแต่ไปเขียนกิจกรรมมาว่าไอ้ชมรมคนรักส้วมเนี่ยจะทำอะไรให้โรงเรียนบ้างให้คุณครูได้บ้างให้ชุมชนได้บ้างให้เพื่อนนักเรียนได้บ้างสี่ด้านสี่ด้านก็ไปคิดมาพอไปคิดมาเนี่ยเขาก็จะมาแตกเป็นกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมอยากได้เสื้อพอบอกว่าเอาสิก็อยากได้ก็เอาแต่ว่าแต่เลยนะแต่ไปเขียนกิจกรรมมาว่าไอ้ชมรมคนรักส้วมเนี่ยจะทำอะไรให้โรงเรียนบ้างให้คุณครูได้บ้างให้ชุมชนได้บ้างให้เพื่อนนักเรียนได้บ้างสี่ด้านสี่ด้านก็ไปคิดมาพอไปคิดมาเนี่ยเขาก็จะมาแตกเป็นกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมครับก็บอกเขาว่ากิจกรรมที่เขียนมาเนี่ยมันดีมากเลยนะถ้าทำได้ตามนี้นะแต่ว่าเธอคนเธอน้อยมากเธอทำไม่ได้หรอกห้าคนห้าหกคนเทียบกับ800คนในโรงเรียนทำไม่ได้เขาก็
จะทำยังไงให้คนอื่นเนี่ยเห็นความสำคัญตัวเดียวครับคืออยากได้เสื้อแค่นั้นเองเริ่มจากแค่จุดเดียวอยากได้เสื้อพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปกระจายค่ะไปกระจายไปดึงคนมาตอนนี้สมาชิกชมรมเนี่ยประมาณอยู่ 5-60 คนอ๋อวิธีการคือยังไงคะน้องเขาไปเชิญชวนน้องเขาก็จะมีส้วมตรงนี้ป.4 ป.5 ดูอยู่ใช่ไหมแล้วน้องก็ทำความสะอาดอยู่แล้วดูแลเป็นปกติอยู่แล้วครูสั่งอยู่แล้วน้องมาเป็นสมาชิกชมรมกันไหมแล้วเดี๋ยวให้เสื้อเป้าหมายล่ะคือเสื้อเนี่ยแหละน้องก็โอเคก็ทำอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นปกติอะไรเอาชื่อมาเป็นสมาชิกก็เราจะได้เสื้อด้วยอะไรนี้ฮะก็เป็นหนึ่งในชมรมก็เข้ามาทุกที่ก็เข้ามาน้องป.1น้องป.3น้องป.5ป.6น้องม.1ม.3เข้ามาก็มาอยู่กับกลุ่มนี้จริงๆแล้วพวกนี้ก็คือกลุ่มวิสตานั่นแหละแล้วก็มีน้องที่เขาทำกิจกรรมไอทีทูวันเล่มเล็กๆด้วยอยู่ในนั้นด้วยเขาก็จะได้ไปบันทึกในนั้นเป็นกิจกรรมความดีก็ขึ้นมาพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พอก็บอกว่าเอาโอเคได้ชมรมมาแล้วได้คนแล้วได้งบประมาณมาบ้างแล้วก็งบประมาณเนี่ยคือจะไม่ได้ให้เสื้อนะให้งบประมาณไปทำกิจกรรมแต่ละตัวโอเคน้องเขาก็ตั้งใจดีนะก็ทำได้ครบทุกอย่างเช่นการมีสัมพันธ์ทำป้ายทำบอร์ดบอกคุณครูว่าคุณครูครับต้องสอนเรื่องสุขนิสัยการใช้ห้องน้ำนะครับต้องอะไรต้องอะไรต่ออะไรเงี้ย ก็สอนไปมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่คิดว่าเขาจะทำคือกิจกรรมจิตอาสาตามธรรมดาโรงเรียนโดยทั่วไปนะก็คือคำว่ากิจกรรมจิตอาสาเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่เพราะว่าครูพานักเรียนไปทำแล้วบอกว่านักเรียนมีจิตอาสาเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ถ้าจิตอาสาเนี่ยคือมันต้องอยากไปเองอยากจะไปทำอันนี้แล้วชวนผมไปคุมไปดูแลไปให้คำที่ปรึกษาอันนี้คือจิตอาสาอันอย่างเงี้ยเรียกจิตอาสาแต่ถ้าครูพาไปทำความสะอาดที่วัดพาไปกวาดลานวัดพาไปกวาดถนนอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่จิตอาสาจิตอาสาต้องเกิดจากเด็กที่อยากจะทำเองแล้วชวนผมไปออกไปข้างนอกเพื่อที่จะบล็อกว่าไม่ให้ใครมาช่วยดูแลหน่อยดูแลความอำนวยความสะดวกให้เขาอย่างนี้ก็ผมว่าอันนี้จิตอาสาจริงๆน้องๆก็เลยเกิดหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาเรื่องนั้นคืออะไรคะก็คือเราทำน้ำหมัก EM ที่หมักด้วยผลไม้รสเปรี้ยวซึ่งจะทำให้ล้างห้องน้ำได้สะอาดนะครับแล้วก็ไปขัดห้องน้ำให้โรงพักอันนี้คือที่น้องเสนอใช่ใช่ก็เขาเขียนไว้เองอที่เขาเขียนไว้ที่ว่าอยากได้เสื้อนี่แหละทำอะไรเพื่อชุมชนเขาเขียนไว้ทำอะไรเพื่อชุมชนบ้างก็ในชุมชนมีอะไรบ้างเขาก็ลีดมาพอลีดมาก็ยูเขียนอะไรไว้ยูก็ต้องไปทำทางนั้นถูกไหมครับก็แรกๆเนี่ยทำไมต้องไปทำให้โรงพักกันคนก็เถียงกันไปกันเถียงกันมาก็เขาสรุปกันน่ะคือต้องไปพอไปเสร็จปุ๊บก็ไปทำให้ห้องน้ำโรงพักแล้วก็มอบน้ำยา EM มาให้ตำรวจด้วยแล้วก็ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลก็ไปขัดให้ไปดูแลให้แล้วก็มอบน้ำยา EM ให้ไปแล้วก็ไปวัดก็ไม่ได้ให้พระขัดฮะแล้วก็ไปขัดให้แล้วก็ทิ้งน้ำยาเอียมไว้ให้ท่านแล้วก็บอกว่าท่านว่าถ้ามีงานมีญาติโยมมาจะล้างห้องน้ำจะอะไรเงี้ยให้ใช้ตัวนี้เอ็มนี่แหละใช้ตัวนี้นะครับก็อย่าลาดนะครับให้ใช้ป๊อกกี้นะครับเป็นฝอยๆมันจะประหยัดก็คือช่วยกันคิดช่วยกันทำไปโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนบ้านบัวขาวก็มีห้องน้ำเหมือนกันที่สร้างใหม่ที่ได้งบไปติดลักษณะเดียวกันเหมือนกันก็พอได้มาปุ๊บก็เราก็ไปบอกเขาก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเด็กๆที่โรงเรียนนั้นอันนี้เป็นจริงเป็นจังเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบมีคนสนใจอยากรู้แล้วมาถามตัวเองเนี่ยทุ่งตัวเองทำมาแล้วเนี่ยก็บอกเต็มที่น้องก็เหมือนกับโอ้โหพาวเนาะเป็นนี่คืออยู่ดีๆเป็นวิทยากรตัวน้อยเลยก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าทำอย่างนี้สิแล้วก็พาน้องไปแล้วก็ไปขัดให้ดูไปทำให้ดูว่าวิธีการทำอย่างไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโรงเรียนบ้านบัวขาวเนี่ยก็บอกเขาบอกว่าก็ส่งสิรางวัลส้วมสุขสันต์เนี่ยก็คุณก็ส่งไปโรงเรียนบ้านบัวขาวก็ได้รับรางวัลส้วมสุขสันต์ด้วยได้ตามมาครับก็เราเองเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็วันดีคืนดี
สำนักนวัตกรรมก็เห็นว่าที่เราทำเนี่ยมันดีนะมันเข้านะมันเข้าเป้ากับตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้นะก็เชิญเราไปเมื่อเร็วๆนี้มีเปิดบ้านนวัตกรรมเราก็ไปจัดนิทรรศการที่นั่นเอากระบวนการที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปบอกเขาแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยลึกๆเลยเนี่ยวัดพระธรรมกายอยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าถามว่าเอ้ยมันไม่แมทหรอกเรื่องห้องน้ำเรื่องสุขสันต์มันไปเกี่ยวอะไรกับวัดไม่ใช่วัดเนี่ยไม่ได้มาสอนให้เรารู้เรื่องนี้เพียงแต่ว่าวัดเนี่ยเป็นตัวโจทย์ตั้งมีนโยบายว่าอย่างนี้อยู่ต้องทำอย่างนี้แต่เราเนี่ยเอาไปแตกเป็นวิธีการปฏิบัติก็ท่านมีนโยบายของท่านว่าจะต้องสอนจากภายในให้เด็กรับรู้เป็นนโยบายแต่เราเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติเราก็จะเชื่อมลิงก์เข้าไปมีหลายกิจกรรมที่ลิงก์เข้าไปให้สู่ภายในเพราะฉะนั้นจะถามว่าโรงเรียนอื่นจะทำเหมือนผมได้ไหมคงต้องแล้วแต่บริบทของท่านว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีบริบทอะไรแล้วเขามีทุนทางสังคมอะไรอยู่บ้างเขามีวัตถุดิบอะไรอยู่ในมือแล้วเขาสอนบางโรงเรียนอาจจะสอนได้ดีกว่าผมนะแล้วก็กิจกรรมที่โรงเรียนอื่นเขาทำทั่วๆไปเราก็ทำเช่นพาเด็กไปวัดนะครับนั่งสมาธิทำแบบนี้คือก็คือทำอยู่แล้วคือทำอยู่แล้วเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วแต่ว่าทำอย่างไรล่ะให้เขาสำนึกหรือแตกยอดออกมาเองกระเทาะเปลือกงอกออกมาเองได้อย่างเงี้ย ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีคือคุณครูกำลังจะบอกว่าหลายๆเรื่องที่โครงการ V-Star เนื่องด้วยวัดพระธรรมกายก็ตามสอนคือหลักการใช่คือหลักการคือข้อคิดเพียงแต่ว่า how to หรือวิธีการจะทำก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมรวมไปถึงพฤติกรรมของน้องๆแล้วก็อย่างที่คุณครูบอกทีมทุนต่างๆสถานที่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนเทคนิควิธีการส่วนตัวที่ต้องบอกว่าทำอย่างไรจะทำให้ได้เหมือนกับที่คุณครูทำคือการที่โยนคำถามโยนเป้าไปถึงเด็กแล้วเสียงที่ได้หรือว่ากิจกรรมต่างๆมันขึ้นมาจากเด็กมาหาคุณครูมาหาผู้บริหารเองเทคนิควิธีการค่ะก่อนแรกก่อนอื่นเลยนี่คือจะพัฒนาคนอื่นก็ต้องพัฒนาตัวเองก่อนที่จะบอกคนอื่นว่าทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีเราต้องไปทำมาก่อนเราก็เหมือนกับว่าเราได้ไปกระทบมาแล้วว่าเป็นอย่างนี้จริงมันดีใช้ได้แล้วก็อย่าบอกความรู้อย่าทำให้หมดทุกอย่างอย่าให้ปลาเข้าไปให้เบ็ดเข้าไปอย่าให้ลูกฝรั่งไปหนึ่งลูกแต่ให้ต้นกล้าฝรั่งเข้าไปเขาถ้าวันใดถ้าไม่มีเราอยู่เขาจะโตได้โดยตัวเองเขาจะโตได้โดยตัวเองแล้วเขาจะยืนได้ด้วยตัวเองแล้วเชื่อว่าความดีที่เขาค้ำเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ดีขึ้นเปลี่ยนตัวเองคือในระดับของตัวเองถ้าเปลี่ยนตัวเองได้ก็ไปเปลี่ยนเพื่อนข้างๆถ้าไปเปลี่ยนขึ้นข้างๆได้ทุกคนทำแบบนี้หมดสังคมกลุ่มใหญ่ก็จะดีขึ้นความดีที่คู่กับเขากันในการเจริญเติบโตในสังคมก็น่าจะดีขึ้นคำถามสุดท้ายค่ะก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไว้มุมมองในเรื่องของการส่งเสริมศีลธรรมกับจริยธรรมควบคู่ไปกับวิชาการในฐานะผู้บริหารกับการนำมาใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศเลยค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะครับคุณธรรมหรือศีลธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันกับงานวิชาการจริงๆศีลธรรมต้องมาก่อนด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่างที่บอกเราต้องเรียนรู้จากภายในมาก่อนถ้าคุณมีจิตสำนึกที่ดีมีจิตใจที่ดีแล้วก็มีสมาธิก็สามารถที่จะทำงานอื่นๆได้งานวิชาการหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เราดูแลอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่มันมีการต่อสู้แข่งขันมีการวัดผลอะไรแล้วก็มาเรียงลำดับกันอย่างเงี้ยผมว่าอย่าวัดอย่างนั้นวัดก็มองด้านเดียวนะครับมองแค่มุมเดียวมองแค่ด้านเดียวจริงๆก็เหมือนกับว่าผลไม้ต่างชนิดกันเช่นแอปเปิ้ลนะครับคุณแอปเปิ้ลเนี่ยมีคุณค่าทางสารอาหารอะไรค่ะนะครับคุณก็วัดไปเฉพาะเจตบุคคลคนเนี้ยเขามีคุณค่าทางสารเขาเอาวัดตรงนี้เขาก็เอาความดีคุณเข้ามาใช้หรือความสามารถหรืออะไรกันต่างๆที่มีอยู่ส้มเขามีคุณค่าอะไรนะครับคุณก็วัดมาออกมาแล้วก็คนนี้เขาทำอะไรมีคุณค่าอะไรมะละกอเขามีคุณค่าอะไรนะครับ
ลูกอื่นๆเนี่ยเขามีคุณค่าอะไรคุณก็วัดไปตามนั้นแล้วก็ดึงความหลากหลายความรู้ความสามารถที่หลากหลายออกมาแล้วก็ให้เขาเป็นคนดีแล้วก็จะมีอาชีพที่หลากหลายหรือมีมนุษย์ที่ดีอย่างหลากหลายอย่ามาขีดว่าอันนี้มีการสอบอันนี้อันนึงแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กที่สอบไม่ผ่านนี่ไม่ผ่านเลยคือไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันเวลาเราสมัยเราเรียนเด็กๆเนี่ย เราจะเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งค่ะใช่แต่เราจะเรียนดนตรีได้ดีเราจะวาดรูปได้ดีก็เวลาวัดเนี่ยน้ำหนักคะแนนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คณิตศาสตร์ค่ะถ้าเราได้คณิตศาสตร์เกรด4กับเราได้ศิลปะเกรด4เนี่ยค่าน้ำหนักคะแนนที่จะไปถัวเฉลี่ยมันคณิตต้องดีกว่าอยู่แล้วมันไม่เท่ากันแต่ว่าถามว่าวิชาอะไรล่ะทำให้เขามีสมาธิวิชาอะไรทำให้เขามีความสุขวิชาอะไรทำให้เขาปวดหัวมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเจอคุณครูที่แบบเฮี้ยบโหดอะไรก็กลายเป็นว่าก็กลายเป็นคือแข่งขันเวลาวัดคนอย่าวัดเขาด้านเดียวไม่ใช่เขาไม่เก่งอันนี้แล้วเขาจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับเขาก็ทำอย่างอื่นได้เขาเรียนไม่เก่งแต่เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติก็มีนะครับก็ฝากว่าคุณธรรมถ้าคุณมีคุณธรรมคุณจะมีความคิดที่จะวัดคนอื่นได้หลากหลายถามว่าเอามาคู่อะไรกับวิชาการวิชาการเนี่ยมันเป็นงานหลายงานที่ซับซ้อนกันอยู่นะครับไม่ว่าในการดำเนินชีวิตหรือออกมาเป็นผลผลิตหรือในการวัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยก็บอกว่าถ้าเราจะวัดคนให้วัดที่ใจถึงว่ามันเป็นจะวัดยากมันเป็นนามธรรมไม่ได้เป็นรูปธรรมเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเรารู้ถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้แต่เราจะไปบอกคนอื่นไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นเองใช่เราจะไปบอกคนอื่นไม่ได้จริงๆแล้วคุณธรรมกับวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราอยากแยกมันออกกันเท่านั้นเองเราอยากที่จะแยกมันออกจากกันแต่จริงๆมันเรื่องเดียวกันแต่มีคนพยายามจะแยกมันออกซึ่งถ้าเราทำงานให้มันควบคู่กันไปใช่แล้วโดยเฉพาะมีคุณธรรมจริยธรรมกำกับวิชาการไปด้วยทุกอย่างมันจะเกิดผลสำเร็จของมันเองมีคุณค่าในตัวของมันเองครับก็มีหลักธรรมในการปฏิบัติงานอยู่แล้วทางแห่งความสำเร็จที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ก็ท่านก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยก็พรหมวิหาร4ผมก็ใช้อยู่ที่ดูแลพี่เพื่อนๆร่วมงานแล้วก็ลูกศิษย์แล้วก็พี่ๆที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่มีอายุมากกว่าเราก็มีหลักธรรมสำหรับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วในการปฏิบัติงานมีอยู่แล้วคุณครูก็นำมาใช้ได้เลยใช่มีอยู่แล้วค่ะอย่างนี้อยากให้คุณครูฝากถึงผู้บริหารทั่วประเทศเลยกับการทำงานในหลายๆด้านเป็นกำลังใจที่จะต้องบางครั้งอย่างเป็นความโชคดีของที่โรงเรียนที่ผู้บริหารก็มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะในเรื่องของการส่งเสริมศีลธรรมอยากฝากถึงกำลังใจให้กับผู้บริหารคุณครูทั่วประเทศที่ทำงานด้านศีลธรรมอยู่ค่ะบางครั้งเจออุปสรรคบ้างอะไรบ้างทำอย่างไรให้มีกำลังใจเกิดขึ้นกับตนเองค่ะเวลาที่เราทำงานแล้วเราเกิดปัญหาเนี่ยเราก็หยุดแล้วเราก็นั่งสมาธิไอ้ถามว่าพูดอย่างเงี้ยก็พูดได้ใช่ไหมแต่ต้องไปลองผมอะรู้หมดทุกอย่างนะว่าทำอย่างนี้แล้วมันเกิดทุกข์วิธีการดับทุกข์ทำอย่างไรแต่เดิมเนี่ยรู้แต่ก็ไม่เห็นพ้นทุกข์สักทีรู้ว่าต้องไปนั่งวิปัสสนาแล้วมันจะดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยไปสักทีนะครับผมฝากเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้ผมผ่านมาแล้วทำงานจนลูกตุ้มน้ำหนักไม่เท่ากันคนจะมีตุ้มน้ำหนักอยู่3ตุ้มเป็นโมบายต้องนึกภาพโมบายนะครับนึกภาพโมบายแล้วมีลูกตุ้ม3อันค่ะอันหนึ่งคือตัวเราเองอันที่2คือครอบครัวอันที่3คืองานทำยังไงเลี้ยงให้มันอยู่บาลานซ์กันถ้าหนักไปเรื่องงานมากตัวเองไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่ได้ใส่ใจเริ่มที่จะหนักทางนี้ทางนู้นก็จะโดนถูกถ่วงลอยขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าสนใจแต่ตัวเองงานไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจก็เริ่มที่จะไม่ได้ละแต่ถ้าสนใจครอบครัวมากไปงานไม่ได้ทำเลยไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองอะไรเลยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเลยสุขภาพกายสุขภาพจิตไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เราต้องทำให้มันบาลานซ์กันแล้วงานที่โหมหนักไม่เคยฆ่าคน
งานที่หนักๆเนี่ยไม่เคยทำให้ใครตายแต่ว่าคุณต้องรอเหมือนฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีฟ้าครึ้มเมฆหม่นไปทั่วนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวฟ้าจะใสเดี๋ยวฟ้าจะใสฟ้าใสนี่ก็เป็นทีของเราส่วนรางวัลหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปมุ่งประเด็นเป้าหมายนักขอให้เป็นแค่ผลพลอยได้ที่มันเป็นกำไรชีวิตว่าเออเราทำแล้วเราทำเนี่ยถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มุ่งหวังผลรางวัลเนี่ยเดี๋ยวรางวัลมันจะวิ่งมาเองเพียงแต่ว่าให้มันเป็นผลพลอยได้ทำไปเถอะเพื่อแต่ทำเนี่ยเวลาทำเนี่ยต้องทำด้วยใจก่อนทำด้วยใจทำด้วยวิธีการของตัวเองปัญหาเนี่ยมีทางออกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้ยังแก้ไม่ได้ก็ถอยหลังกลับมาหยุดก่อนหยุดหยุดก่อนถอยหลังกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยลงไปใหม่ค่อยๆลงไปใหม่แล้วก็ค่อยๆดูทีละปมค่อยๆพิจารณาค่อยๆแยกออกจากกันค่อยๆพิจารณาแบ่งออกไปแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็จะเหมือนว่าจะทะลุทั้งหมดเหมือนจิตรกรที่กำลังจะวาดรูปสักรูปหนึ่งในกระดาษเปล่าๆนะมีเฟรมเปล่าๆสีขาวอยู่แต่ในหัวสมองเขานะมีรูปอยู่แล้วเกิดอยู่แล้วในใจค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆทำไปประกอบวาดให้เป็นหนึ่งรูปในใจเขาใช่ประสบความสำเร็จก็คือว่ารูปจบเราสบายใจจบแต่ถ้ามีคนมาซื้อในราคาแพงนั่นต่างหากที่เป็นรางวัลผลกำไรนั่นคือการรักษาสมดุลชีวิตของคุณครูนั่นเองก็คือการทำให้ตัวเองเพื่อนก็คือครอบครัวคือชุมชนนั่นเองแล้วก็ครอบครัวไปด้วยกันได้ในการเริ่มจากข้างในก่อนวันนี้ก็เลยได้เทคนิคดีๆหลายๆอย่างนะคะแม้ว่าจะเป็นรองผู้อำนวยการที่มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทเป็นคนทำจริงดูจากลักษณะการพูดเนาะพูดจริงทำจริงแล้วก็ไฟน่าดูเลยกับการทำงานแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเกิดปัญหานั่นคือการพาตัวเองเข้ามาพักกายพักใจหยุดก่อนหยุดคิดแล้วก็วางหลายๆสิ่งเพื่อที่จะกลับมามองปัญหาแล้วแก้ใหม่ครั้งวันนี้ขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับดีครับคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าท้อแท้สิ้นหวังจริงๆต้องบอกว่าเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้เราจบชีวิตลงไปในวันนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องหยุดคิดแล้วก็กลับมามองใหม่แก้ปัญหาใหม่เริ่มจากการหยุดใจก่อนนะคะเหมือนเช่นท่านรองผู้อำนวยการวันนี้ที่มาบอกเทคนิคดีๆหลายๆอย่างกับเราเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ Vista เคลียร์คัทชัดเจนแล้วเมย์และท่านรองผอ.นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ